ดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้จัดแถลงข่าวแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุเบบินคาแม้ว่าเส้นทางพายุค่ะจะไม่ได้เข้าประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าเกือบทุกภาคก็จะได้รับผลกระทบมีฝนตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่19สิงหาคมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหลักๆก็คือภาคเหนือนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคะขณะที่ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤตได้รายงานว่าในขณะนี้ค่ะมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีระดับน้ำเกินร้อยละ80ของความจุจำนวน4แห่งด้วยกันคือที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะปริมาณ732ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ103ของความจุแนวโน้มปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นค่ะทำให้ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายน้ำอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับเขื่อนน้ำอุ่นจังหวัดสกลนครนะคะปริมาณน้ำ533ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ103ของความจุล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งพร่องน้ำให้เต็มศักยภาพของลำน้ำท้ายน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนที่ตกเหนือเขื่อนทำให้พื้นที่ท้ายน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งที่บริเวณบ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมบ้านพอกใหญ่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดสกลนครบึงกาฬนครพนมซึ่งลำน้ำอู่และลำน้ำสงครามไหลผ่านด้วยขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีปริมาณน้ำ 7,759 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ88ของความจุเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนที่เพิ่มขึ้นโดยมีการแจ้งให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตามลำน้ำแควน้อยทราบถึงแผนการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำแต่ว่าล่าสุดนะคะยังไม่มีพื้นที่ใดที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำไปดูที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกค่ะปริมาณน้ำ189ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ84ของความจุเจ้าหน้าที่ก็เร่งพร่องน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากอิทธิพลของฝนที่ตกเหนือเขื่อนโดยมีการแจ้งเตือนติดตามสถานการณ์ด้านท้ายน้ำและปรับแผนการระบายให้มีผลกระทบท้ายน้ำน้อยที่สุดด้วยด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานอิทธิพลของพายุโซนร้อนเซินตินและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง16สิงหาคม2561นะคะทำให้เกิดสถานการณ์ภัยใน32จังหวัดที่คลายแล้ว25จังหวัดแต่ว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน7จังหวัดได้แก่นครพนมอุบลราชธานีบึงกาฬสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรและเพชรบุรีเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงแจกจ่ายถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ